พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็นำทีมรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชนค่ะภายในงานกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศเป็นกันเองนะคะทั้งเรื่องการพูดคุยก็พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมีการจับสลากของขวัญมีการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสื่อมวลชนด้วยนายกรัฐมนตรีก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้สื่อหาแนวทางในการนำเสนอข่าวในแง่มุมที่ดีให้มีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าส่วนตัวเองเนี่ยขออโหสิกรรมในการกระทำที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เคารพสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณส่วนรัฐบาลยังคงต้องดูปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีมากนักนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพทางด้านการเมืองจะไม่มีคำว่ารัฐบาลล่มหรือแพแตกอย่างแน่นอนค่ะฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเรื่องเศรษฐกิจไงเพราะนั้นเศรษฐกิจสำคัญที่สุดและที่สำคัญเกื้อหนุนเศรษฐกิจคือความมั่นคงความมีเสถียรภาพทางการเมืองนะเพราะนั้นเรื่องที่ใครพูดกันไปพูดกันมาแล้วจะมาตีกันอยู่อย่างนี้ผมว่าไม่เกิดประโยชน์มันก็จัดคนพูดออกมาพอพูดมาก็ข่าวก็นักข่าวให้ความสำคัญก็ตีออกไปแล้วไปถามให้คนถูกตีตรงโน้นมันก็ตีถึงเด้งไปเด้งมาตีปองกันทั้งวันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นต้องมองว่าวันนี้เราเข้ามาทำอะไรมาแก้ปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลที่แล้วทำแก้ปัญหาอะไรบ้างอะไรที่มาแก้ต่อในรัฐบาลนี้ก็ทำต่อไปก็กติกาก็รับกันทั้งหมดอยู่แล้วอย่ามามองว่าเอ๊ะแพ้จะแตกแพ้จะล่มมันไม่มีล่มอ่ะแต่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีล่มนะยังต้องยืนอยู่ให้ได้